สวัสดีครับพบกับช่วง3 minute miracle สรุปข่าวสารสั้นๆภายใน3นาทีกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็อยากจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง Apple Event นะครับที่เพิ่งเปิดตัวมาในวันที่21เมษายนนะครับเดี๋ยวมีอะไรบ้างมาดูกันเลยนะฮะอย่างแรกนะครับก็คือ AirTag นั่นเองนะครับAirTag คืออะไร AirTag ก็คืออุปกรณ์ติดตามสิ่งของต่างๆนะครับของ Apple นะฮะสามารถเอามาห้อยเป็นพวงกุญแจก็ได้หรืออะไรก็ได้นะครับเอามาตามติดสิ่งของที่เราอยากให้ตามหานะครับโดยเจ้า AirTag นี้นะครับใช้ชิป U1 นะครับเป็นชิป Ultra Wideband นะครับผมซึ่งจะใช้คู่กับแอป Find My นะครับซึ่งสามารถดูได้ทั้งใน iPhone ใน iPad อะไรต่างๆนานาเลยนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีอยู่นะครับโดยวัสดุนะครับจะเป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็สามารถสลักอีโมจิหรือชื่อต่างๆลงบน AirTag ได้เช่นกันนะฮะแน่นอนครับ AirTag นี้นะครับมาทั้งคุณสมบัติกันน้ำกันฝุ่น IP67 นะครับแล้วก็ยังมีลำโพงในตัวนะครับสามารถกดเรียกนะครับให้มันมีเสียงออกมาได้ด้วยนะฮะอีกทั้งนะครับแบตอยู่ได้1ปีเต็มเลยนะครับต่อมานะครับก็คือ Apple TV นะครับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับ 4K นะฮะซึ่งเปลี่ยนชิปใหม่นะครับเป็นชิป A12 นะครับเหมือนกับ iPhone เลยนะครับแล้วก็มีการพัฒนาการ Balance Color ใหม่นะครับก็คือเราเอามือถือเราอะไปจิ้มกับทีวีนะครับเซ็นเซอร์ประมวลผลแสงใน iPhone ก็จะประมวลผลแล้วก็ตั้งค่า Calibrate หน้าจอของทีวีของเราให้มันตรงมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็จุดเด่นของ Apple TV รุ่นนี้นะครับก็คือเปลี่ยนตัวรีโมทใหม่นะครับทำจากอลูมิเนียมนะครับเรียกว่าเปลี่ยนดีไซน์ใหม่หมดเลยนะฮะแล้วก็มีปุ่มอยู่ด้านข้างนะครับผมแล้วก็ไฮไลท์อีกอย่างของงานนี้นะครับก็คือ iMac นั่นเองนะฮะเรียกว่าเปลี่ยนดีไซน์ใหม่หมดเลยนะครับจากเกือบ10ปีมาแล้วนะครับเรื่อง iMac นี้ผมจะลงรายละเอียดไปเพิ่มอีกสักคลิป2คลิปนะครับใครสนใจก็ลองติดตามกันได้นะฮะโดย iMac รุ่นใหม่นี้นะครับจะมาพร้อมหน้าจอ24นิ้วนะครับความละเอียด 4.5K กันเลยทีเดียวนะฮะแน่นอนครับว่ารองรับ True Tone Display นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะก็คือตอนนี้ใช้เป็นชิป M1 แล้วนะฮะก็เหมือนตระกูล Mac ทั้งหมดแล้วนะครับผมโดยดีไซน์ใหม่นะครับจะทำให้ขอบจอเล็กลงนะครับแต่ก็ไม่เข้าใจนะครับยังไม่เอาคางหรือแบบพื้นที่ข้างล่างออกไปนะครับอาจจะเป็นจุดเด่นของ iMac ก็ได้นะครับแต่อย่างน้อยก็น่าจะมีโลโก้ให้หน่อยนะแล้วกล้องนะครับตอนนี้เพิ่มเป็น 180p กันแล้วนะครับแล้วก็ไมค์ลำโพงนะครับเรียกว่าอัปเกรดจัดเต็มเลยนะครับไมค์มาพร้อมกับระบบตัดเสียงนะครับแล้วก็ลำโพงนะครับมาพร้อมกับเสียงเซอร์ราวด์แล้วก็มี Special Audio ของ Apple ด้วยนะฮะแล้วก็ Magic Keyboard Magic Mouse Trackpad นะคะจะมาพร้อมกับสีตามตัวเครื่องเลยอีกทั้งนะครับมาพร้อมกับ Touch ID แล้วนะฮะตอนนี้อย่างสุดท้ายของเรานะครับเรียกว่าเป็นไฮไลท์ของงานนี้เลยนะครับก็คือ iPad Pro นะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับชิป M1 นะครับก็คือชิปในตระกูล Mac นะครับเอามาใส่ใน iPadเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทำให้เพิ่มความเร็วแรงมากยิ่งขึ้นนะครับอีกทั้งนะครับพอร์ต USB Type-C นะครับตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนเป็นพอร์ต Thunderbolt แล้วนะครับทำให้สามารถต่อจอข้างนอกได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ iPhone 12มี 5G แล้ว iPad จะไม่มีได้ไงนะครับตอนนี้นะฮะเพิ่ม 5G มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนหน้าจอนะครับก็ปรับใหม่นะครับเพิ่มเป็น Mini LED ขึ้นมานะครับแล้วก็พิเศษนะครับสำหรับรุ่นหน้าจอ 12.9 นิ้วนะครับจะได้หน้าจอเป็น XDR นะครับซึ่งหน้าจอนะครับจะคล้ายกับ Pro Display XDR ของ Appleเลยทีเดียวนะฮะโอเคครับก็ขอจบการสรุปสั้นๆนะครับสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆใน Apple Event นะฮะอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe Channel ช่องของเราด้วยนะครับผม CET Channel สำหรับวันนี้ขอตัวครับบ๊ายบาย